ที่แผ่ไทยสามานึงนาผู้คนมอบพลานตายเงาดำมุมมองต่ำดังต้องมนคาถาสวามิพักผู้กรัดด้วยโซตรวนทางจิตวิญญามือบอดทางปัญญาประชาชนผู้คนแค่เดเศษเนืตอตอบแทนพระเชื่อบุณวาสนาศักสิส์ศรีอ,องมนุษย์กำหนดด้ หลดตัวหมอต่มยอมรับพิสาร,ราปิดหูปิดตาปิดกันปัญญาผู้คนเชิญตัวชูตนเนื้อสิ่งต่นใดกดเกิการเวลาเปิดหูเปิดตาผู้คนไหลบาสุขนทางเซรี ชาชนผู้ประเสริฐมิเสรีทางความคิดพิเนตจากทูกต้องสองูงและเห็นปีศาในกราบเทวดาสร้างภาพมายาหลอกลวงให้ลุ่มลงง้มงบงายตายเงา สวัสดีครับ่านม้ฟังที่รักทุกท่านครับวันนี้วันที่20บมกราคม2558นะครับที่ประเทศสหรัฐอเมริกานะครับวันนี้เป็นวันที่มีความสําคัญสําหรับประเทศอเมริกาก็คือว่าประธานาธิบดีของที่นี่นะครับท่านบารักโอบามาวันนี้ได้อ d d r e s s State of the Union ก็คือการพูดถึงประชาชนอเมริกันทั่วประเทศนะครับ เป็นเรื่องที่เขาทำกันประจำทุกปีนะครับแล้วก็ปีนี้ก็มีวาระสำคัญซึ่งผมฟังไม่จบนะครับได้มาฟังประมาณสัก5นาทีแต่ว่าความยิ่งใหญ่ของการเกินนะครับโดยเฉพาะยิ่งนะครับเรื่องของการให้ความหวังกับผู้คนนั้นก็ก็มกกักจะเป็นสิ่งที่โอบามานั้นนะครับมีพรสวรรค์อยู่แล้วนะครับ ทีนี้โดยความบังเอิญยังไงก็แล้วแต่นะครับผมช่วงหัวค่ำที่มิสเตอร์ยูเนียนเนี่ยลืมไปเลยนะครับก็นั่งคุยกับภรรยาแล้วก็เปรยกันถึงเรื่องที่เกิดขึ้นนะจุกจิกจิกหลายเรื่องแล้วก็ได้คุยกันเรื่องได้นะครับเหมือนกับปรับความคิดปรับทุกนะครับก็ไม่ปานพูดถึงเรื่องข้อจํากัดหรือสิ่งที่มันเกิดขึ้นหรือพฤติกรรมอะไรบางอย่างของเพื่อนร่วมขบวน แต่สิ่งหนึ่งที่นะครับผมรู้สึกนอกจากจะมีความท้อบ้างอะไรบ้างเนี่ยก็คือมีความรู้สึกว่าสิ่งที่มันสมควรจะต้องได้ประกาศออกไปนั้นก็ก็น่าจะถึงเวลาจะต้องมานั่งประมวลแล้วล่ะที่จริงความคิดที่ว่าประเทศไทยจะเปลี่ยนอย่างไรบ้างนั้นครับมันมันมีมานานแล้วล่ะพี่น้องครับมีมานานแล้วแล้วก็ <c oughs> ไม่ได้มีการเขียนออกมาสักทีแล้วก็ไฟล์ที่จะประกาศนะครับก็มีคนทวงถามว่า จะประกาศอะไรอย่างไรบ้างจริงๆเรื่องพวกนี้เนี่ยนะอยู่ในความคิดผมมาตั้งแต่ปี2011แล้วนะครับตั้งแต่ตอนที่เริ่มคิดถึงขบวนมอดแดงลมช้างนะครับก็เอาเป็นว่าวันนี้นะครับจะขอเสนอวิสัยทัศน์ที่เกี่ยวเนื่องด้วยการปฏิวัติบางคนมองว่ายุทธศาสตร์คืออะไรนะครับอาจารย์ชูพงศ์ก็บอกว่าเปลี่ยนระบอบนะครับแต่ก็มาเปลี่ยนระบอบนะั้นมันกว้างไปนะครับ มันหมายถึงการเปลี่ยนทุกโครงสร้างนั่นแหละนะครับผมก็บอกว่าล้มช้างก็คือช้างกว่าทั้งตัวนะครับหรือว่าเปลี่ยนปัญหาทั้งโครงสร้างก็คือจะต้องแก้ทั้งโครงสร้างนะครับปรับทั้งโครงสร้างปรับใหญ่ด้วยนะครับก็เลยมานั่งคิดนะครับผมนั่งเขียนใช้เวลาประมาณสักอาจจะประมาณสักครึ่งชั่วโมงได้นะครับเป็นยุทธศาสตร์ในด้านต่างๆคร่าวๆนะครับเป็นดราฟแรกนะครับร่างฉบับแรกเพื่อที่จะ นะครับบันทึกความคิดของตัวเองเอาไว้นะครับแล้วก็คิดว่าหวังว่านะครับมันจะไปจุดประกายให้กับพี่น้องจํานวนมากโดยเฉพาะยิ่งขบวนปฏิวัติทั้งหลายนะครับตัวผมเองจะต้องดันในสิ่งเหล่านี้ให้มันนะครับปรากฏผลชัดเจนขึ้นแน่นอนแล้วครับถ้าเป็นเชิงยุทธศาสตร์นะครับประกาศแล้วก็จะต้องมีขั้นตอนวิธีการดําเนินการเพื่อให้ได้ผลตามนั้นแล้วก็ที่สําคัญที่สุดก็คือว่าขั้นตอนการปฏิวัตินั้นก็คงจะต้องมีการเปลี่ยนควบอำนาจไปอยู่ในมือประชาชนหรือคณะปฏิวัติก่อน ถึงจะสามารถนํำสิ่งต่างๆเราเนี่ยนะครับไปเป็นเ,เป้าหมายนะครับแล้วก็นําไปสู่การคิดคน้นการปฏิบัติในระดับที่เป็นไปได้แล้วก็ตรวจสอบได้นะครับสิข้อมีอะไรบ้างนะครับผมจะขออนุญาตนําเสนอวิสัยทัศน์ส่วนตัวนะครับไม่ได้ไปพาดพิงกับกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งนะครับก็ให้พี่น้องได้รับไปพิจารณานะครับ เดี๋ยวนะครับเราไปดูกันนะครับทำสไลด์โชว์เป็น powerpoint นะครับเอาไว้เรียบร้อยแล้วครับเป็นวิสัยทัศน์เพื่อการปฏิวัติเปลี่ยนระบอบสำหรับรัฐไทยใหม่นะครับรัฐไทยใหม่เนี่ยจะไปคล้องกับใครเนี่ยไม่ได้เจตนานะครับเคยมีการพูดโจมตีกันแต่นี่เราถือว่าไทยนะั้นมันเป็นรัฐรัฐหนึ่งเป็นศัพท์ทั่วไปแล้วก็มันจะต้องสร้างกันใหม่เพราะไอ้ที่มันเป็นอยู่นั้นนะครับสภาพมันเลอะเทอะเหลือเกินนะครับทีนี้ถ้าเราจะเปลี่ยนประเทศเนี่ยเราเปลี่ยนตรงไหนบ้างนะครับ ขออนุญาตนิดนะครับรู้สึกว่าเท็กซ์มันจะนะครับแป๊บหนึ่งนะครับเอาแล้วเอาให้เข้าที่เข้าทางนะครับข้อหนึ่งที่ผมนําเสนอนะครับมีคนถามกันนักกันหนาว่าล้มเจ้าหรือไม่ล้มเนี่ยนะครับเราใช้คําพูดอย่างนี้ครับกําจัดอํานาจกษัตริย์ที่ยุ่งกับการเมืองการปกครองอย่างสิ้นเชิงกําจัดออกไปอย่างสิ้นเชิงหากยอมอยู่แบบอังกฤษหรือญี่ปุ่นหรือควรจะได้น้อยกว่าที่อังกฤษหรือญี่ปุ่นได้ซ้ํา ถ้าอยู่อย่างนั้นไม่ได้ก็ไม่ต้องมีสาธานกษัตริย์นะครับที่แน่ๆก็คือว่าการปกครองของไทยนั้นจะต้องไม่ใช่ระบอบที่เรียกว่า constitutional monarchy ซึ่งเป็นการปกครองโดยมีกษัตริย์อยู่ใต้รัฐธรรมนูญนะครับแต่จะต้องเป็นอะไรอย่างอื่นเช่นเป็น people's democratic state นะครับเป็นรัฐประชาธิปไตยของประชาชนหรือจะเป็น republic นะครับก็ได้นะครับแต่ต้องไม่มีสร้อยนะครับ เราเน้นที่การกำจัดอำนาจของกษัตริย์นะครับอำนาจไม่ได้เป็นตัวกษัตริย์นะครับก็ยังทิ้งไว้ให้นะครับเพราะว่าถ้ากำอำนาจที่มันเป็นอยู่ทุกวันเนี้ยมันไปทุกอน,นุอันนี้ผมอธิบายไปเยอะแล้วคงไม่ต้องนะครับอธิบายซ้ํากันอีกนะครับมีทุกที่นะครับเศรษฐกิจการเมืองสังคมวัฒนธรรมการศึกษานะครับในเรื่องของตุลาการนะครับการเมืองการปกครองอยู่ในนั้นหมดนะครับก็ต้องกำจัดออกไป ข้อ2นะครับอำนาจกษัตริย์ที่มีอยู่ในเชิงเศรษฐกิจการทหารการปกครองวัฒนธรรมการศึกษา,าศาสนาและอื่นๆจะต้องถูกตัดออกอำนาจที่มันซ่อนเร้นอยู่นะครับใช้คําว่าตรงนี้คือจากข้อนหนึ่งเนี่ยขยายความต่อมาว่าที่อยู่ในซ่อนในที่ต่างๆแล้วก็ที่เห็นกันตรงๆเป็นตัวบทกฎหมายนั้นจะต้องถูกตัดออกให้สิน้นยกตัวอย่างเช่นนะทรัพย์สินพระมหากษัตริย์เนี่ยซึ่งเป็นส่สวนที่ทําให้กษัตริย์นั้นสามารถจะใช้องค์คาพยพต่าง สร้างความมั่งคั่งทำรวยให้กับตัวเองแล้วก็มีอิทธิพลไปสอดแทรกนะครับในทุกวงจรเพราะว่ามีคนที่มารับใช้และได้ผลประโยชน์ร่วมกันเป็นองค์คณะเนี่ยที่เรียกว่า royal networks เนี่ยนะครับมาร่วมกันอยู่เยอะเพราะนั้นจะต้องตัดออกไปแล้วตัวหนึ่งที่เป็นตัวอย่างก็เช่นทรัพย์สิสนส่วนพระหมหากษัตริย์ที่มีอยู่เนี่ยควรจะต้องตกเป็นของแผ่นดินจะเอาไปเป็นส่วนตัวไม่ได้หรือมีการบริหารแบบไม่โปร่งใสไม่ได้ การลงทุนในธุรกิจต่างๆทุกระดับจะต้องถูกดึงมาเป็นของหน่วยงานรัฐให้มีคนรับผิดชอบจัดการโดยให้ผลประโยชน์คืนกลับไปเป็นเงินภาษีากรของประชาชนให้หมดนะครับนะครับแล้วการกินอยู่ของสถาบันกษัตริย์ก็จะมีการจัดการให้สมกับฐานะแต่จะต้องตัดองค์มนตรีตัดค่ารับใช้แล้วก็ที่มันรกรุงรังนะครับค่าใช้จ่ายต่างๆออกไปให้หมดโครงการหลวงต่างๆที่นะครับมีหน่วยงานของกษัตริย์ นะครับเข้ามารับผิดชอบรับเงินบริจาคอะไรทั้งหลายนั้นก็จะต้องนะครับถูกถ่ายโอนไปให้ตัวแทนฝ่ายบริหารซึ่งมาจากประชาชนนั้นรับผิดชอบกันต่อไปนี่เป็นแค่ตัวอย่างหนึ่งในการที่จะนะครับทำอย่างเป็นรูปธรรมว่าอำนาจกษัตริย์ที่ซ่อนอยู่นั้นจะต้องถูกจัดการออกไปให้หมดจริงๆไม่ใช่แค่เขียนไว้นะครับว่าว่านะในข้อหนึ่งซึ่งประกันไว้แล้วเนี่ยยังไม่พอต้องเข้าไปในทุกอนุนะครับ อาจารย์สมศักดิ์เคยพูดในเรื่องของนะครับการตัดทอนอำนาจเป็นการปฏิรูปสถาบันกษัตร์แ์ดข้อนั่นก็เป็นส่วนหนึ่งของที่จะต้องทํากันนี้นจริงๆมันจะต้องละเอียดไปในทุกอนูนะครับเรื่องการโปรดเกล้าเรื่องการในอาจารย์สมศักดิ์ก็ได้นะครับมีคุณูปการในส่วนนั้นเยอะเหมือนกันนะครับแต่จะต้องให้แน่ใจว่าทุกด้านนั้นจะไม่มีร่องรอยของอำนาจกษรตริย์เข้ามายุ่งเกี่ยวกับอำนาจของประชาชนได้อีกหรือให้ใครเอาพระราชอำนาจนั้นไปใช้ประโยชน์ได้อีกนะครับ <c oughs> ข้อ3นะครับการรัฐประหารซึ่งเป็นเชื้อร้ายนะครับจะเกิดขึ้นอีกไม่ได้และจะต้องไม่มีการนินทโทษกรรมได้อีกโทษของผู้ก่อการและผู้สนับสนุนจะต้องสูงถึงขั้นประหารชีวิตและรัฐบาลเฉพาะกิจซึ่งแปลว่ารัฐบาลที่ได้รับนะอำนาจต่อจากประชาชนเมื่อประชาชนลุกฮือขึ้นมาแล้วเนี่ยขบวนปฏิวัติเนี่ยก็จะเป็นรัฐบาลเฉพาะกิจเนี่ยจะต้องไปลงสัตยาบันรับธรรมนูญกรุงโรมไว้เลย เพื่อรับอำนาจศาลในยาระางประเทศโดยทันทีนะครับโดยด่วนเลยเพราะเราต้องไม่ต้องการให้ทหารนั้นนะครับถือโอกาสมายึดอำนาจแล้วก็ฆนะ่าฟันพี่น้องประชาชนอีกแล้วก็จะยึดอำนาจไปครองแล้วก็จะกลายเป็นรัฐทหารนะครับก็จะต้องลงสัตยาบันทันทีอันนี้เพื่อคุ้มครองไม่ให้ใครที่มีอาวุธและมีอำนาจนั้นสังหารประชาชนแบบไม่ผิดนะไม่มีการรับโทษต่อไปนะครับข้อ4ี่นะครับ นี่ก็เป็นเรื่องสําคัญเลยสัมปทานน้ามันและทรัพยากรอือ่นๆที่ได้เกิดขึ้นในช่วงที่ผ่านมาจะต้องถูกเรียกคืนและพิจารณาใหม่ทั้งหมดหากต้องจ่ายค่าชดเชยคืนก็ทําไปให้ใตามความสามารถแล้วก็เพื่อให้สัมปทานต่างๆแล้วก็ขั้นตอนเนี่ยนะฮะสัมปทาน,นตกตมไปคนระับผ่านขั้นตอนโดยที่ตัวแทนของประชาชนที่มาจากการเลือกตั้งภายใต้นัรนมนูญฉบับถาวรแห่งชาติจะเป็นผู้พิจารณาขั้นตอนการดําเนินงานและการตัดสินผลประโยชน์ ท้งนี้ก็เพื่อให้ผลประโยชน์สูงสุดท้งเกิดขึ้นกับประชาชนแล้วก็ประเทศชาติที่จริงถ้าจะให้ขยายความมันก็ได้อีกเยอะนะครับแต่พูดภาษาแค่นี้นะครับพี่น้องที่นะครับสนใจในเรื่องต่างเหล่านี้ก็คงจะทราบดีว่านี่คือเป้าหมายนะครับต้องเอากลับคืนมาแล้วมาจัดสรรผลประโยชน์ใหม่และให้อยู่ในการควบคุมดูแลของประชาชนและให้ตัวแทนของประชาชนเป็นคนตัดสินนะครับซึ่งอันนี้ก็แปลว่าต้องได้อานาจมาก่อนแล้วก็ให้ตัวแทนของประชาชนนั้นใช้อํานาจนั้นนะครับแล้วก็ จะต้องจัดการรับบริษัทต่างๆโดยถือซะว่าที่ผ่านมานั้นไม่ใช่ตัวแทนของประชาชนอย่างแท้จริงนะครับ <c oughs> ข้อ5นะครับอันนี้ข้อที่5 <c oughs> นะครับจะต้องมีการปฏิวัติวัฒนธรรมาศาสนาและการศึกษาขนาดใหญ่เพื่อให้ความงมงายและความเป็นไทยที่เป็นพิษซ่อนอยู่ในสังคมไทยนะครับถูกถอนออกไปให้หมดเพื่อให้พลเมืองไทยยกระดับเป็นอารยชน สามารถพัฒนาศักยภาพของตนให้สูงสุดไม่ใช่ถูกนะปิดกั้นเอาไว้นะครับทั้งนี้ก็เพื่อเราจะได้แข่งขันแล้วก็อยู่ร่วมกับชาวโลกอย่างสันติสุขและมีความก้าวหน้าอย่างดีที่สุดนะครับนี่ภาษานี่ผมทํารอบเดียวนะครับไม่ได้มีการทบทวนด้วยซ้ํานะครับพิมพ์ที่จริงพิมพ์บนหน้า Facebook ด้วยซ้ำนะครับเสร็จพิมพ์เสร็จก็ Pu บบิชเลยนะครับข้อ6ครับที่ดินและการจัดเก็บภาษีแบบก้าวหน้าที่คนรวย รัพย์สินเงินทองจะต้องเสียภาษีเยอะให้มากใครมีที่ดินมากก็ต้องเสียมากภาษีมรดกนะครับมีเยอะก็ต้องเสียภาษีมรดกด้วยการจัดเก็บภาษีแบบก้าวหน้าก็คือนะครับใครมีเงินเยอะก็เสียเยอะนั่นแหละนะครับเพื่อที่ว่านะครับนะคนเราจะได้เงินทองเข้ามาในประเทศชาติเพื่อบริหารบ้านเมืองประเทศที่เจริญแล้วส่วนใหญ่ก็ต้องใช้ลักษณะอย่างนี้นะครับประเทศที่เป็นสังคมนิยมก็เป็นลักษณะเดียวกันนะครับไม่ใช่มือใครยาวสาวได้สาวเอานะครับสาวได้เยอะ คุณก็ได้ผลแบ่งปันเยอะแต่คุณก็ต้อง contribue หรือว่ายื่นเสนอให้กับนะสังคมมากขึ้นด้วยนะครับทั้งนี้ก็พวกนี้จะต้องถูกปฏิวัติใหม่เพื่อให้เกิดการกระจายพื้นฐานการผลิตนะครับโอกาสในการสร้างความมั่งคั่งให้กับปัจเจกชนและชาติโดยรวมนะครับเท่าที่เป็นอยู่นั้นรวยกระจุกจนกระจายและคนรวยนั้นนะครับเอาผลประโยชน์ไปผู้ยี่ผู้ยำนะครับใช้อํานาจกันนะครับมุบมิบงบงบแล้วก็ ในสุดแล้วนะครับประเทศชาติก็เสียโอกาสจากการที่จะได้จากความมั่งคั่งของประเทศนั้นนะครับในการพัฒนาต่อให้ทุกคนนั้นได้อยู่ดีกินดีนะครับคนทั่วประเทศจะต้องอยู่ดีกินดีให้สมกับการเป็นแผ่นดินที่อุดมสมบูรณ์นะครับบนชายภูมิที่ได้เปรียบของประเทศไทยนะครับข้อ7ครับโครงการต่างๆที่รัฐบาลเผด็จการศักดินาราชาธิปไตยได้ทําไว้ตั้งแต่ปี4 9มาครับจะถูกแขวนทั้งหมดแล้วจัดให้มีการเจราจาใหม่ทั้งหมด เพื่อหาทางแก้ไขการเสียเปรียบและการดําเนินการใหม่เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประเทศชาติรวมถึงโครงการที่นี่นะครับรถไฟฟ้าอะไรต่างๆเนี่ยตรงไหนไม่ถูกต้องไม่ชอบทำนะครับปิดเงื่อนไขยอย่างไรนะครับจริงๆแล้วเนี่ยสิ่งหนึ่งที่ผมเพิ่งคิดออกตอนนี้นะครับเมื่อกี้ที่พูดถึงเรื่องการรัฐประหารนั้นนะครับคงจะต้องรวมถึงการนะครับปฏิวัติกองทัพใหญ่เลยนะครับเพื่อไม่ให้ ทหารนั้นมีอำนาจเหนือการนักการเมืองได้อีกนะครับอันนั้นก,ก็จังถือว่าต้องเติมไปนะครับเป็นเรื่องสําคัญมากเพื่อตัดวงจรอ,อุบาทนะครับในการนะทําลายระบอบประชาธิไปไตยข้อ8นะครับจะพัฒนาการศึกษาไทยเพื่อเป้าหมายให้ไทยเป็นศูนย์กลางการศึกษาโลกไม่ใช่เป็นไปไม่ได้นะพี่น้องนะนี่เราจะยกเอาความสําเร็จของประเทศที่ได้กําไรจากการเป็นศูนย์กลางการศึกษาเช่นสหรัฐอเมริกาอังกฤษออสเตรเลียเป็นต้นเนี่ยมันไม่ใช่ได้เฉพาะเงินที่นะ เขามาเสียค่าเล่าเรียนค่ากินอยู่ค่าใช้จ่ายต่างๆนะครับแล้วมันสมองที่เราได้มาจากคนเหล่านี้นะครับความนิยมช,มชมชอบในประเทศเรานะครับเหมือนคนที่เรียนจบอเมริกาก็ก็มักจะเฟเวอร์อเมริกานะครับนะโดยส่วนใหญ่โดยทั่วไปนะครับเพราะอย่างน้อยก็รู้ถ้าจะต้องลงทุนอะไรก็ต้องกลับมาประเทศนี้หรือว่าเป็นเป็น,ปนครูบาอาจารย์เป็นผู้บริหารแล้วก็ต้องกลับมาประเทศที่ตัวเองนะครับคุ้นเคยหรืยเรียนจบนะครับ ในประเทศสหรัฐอเมริกาอังกฤษออสเตรเลียและอีกหลายประเทศเนี่เขาทําอย่างสําเร็จนะครับฝรั่งเศสเยอรมันเนี่ยนะครับ <c oughs> ก็มีลูกศิษย์ลูกหากลับไปเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านในเมืองเสร็จแล้วก็กลับไปเจริญสัมพันธรร์ทมตรีกับประเทศเหล่านี้ไทยเรานั้นสามารถจะวางเป้าหมายระยะสั้นใน5ปีนะครับว่าในด้านการศึกษาเนี่ยเราจะต้องเป็น1ใน3นะครับของอาเซียนเป็นอย่างน้อยนะครับแล้วก็นอกจากนั้นจะต้องมีมหาวิทยาลัยที่ นะครับสามารถจะเป็นศูนย์กลางให้คนเข้ามาเรียนรู้้องหาจุดเด่นแล้วให้เจอเนี่ยดึงคนจากแอฟริกาดึงคนจากในอาเซียนในเอเชียน,นะครับแม้กระทั่งฝรั่งเองเข้าไปเรียนในประเทศไทยถ้าเป้าหมายเราอยู่ตรงนั้น5ปี10ปีใช้เวลา20ปีครับเราก็สามารถที่จะมีมหาวิทยาลัยที่มีชื่อมีเสียงแข่งกับเขาได้จะลงทุนทั้งทีเนี่ยนะครับเรื่องการศึกษาลงทุนแล้วคุ้มพี่น้องทําแคมปัสให้มันสวยนะครับจ้างคนที่เก่งๆเ,งเข้ามาแล้วก็ต้องเน้นในเรื่องการวิจัยและการตีพิมพ์ เพื่อแข่งในระดับโลกแล้วก็จะต้องเน้นในจุดที่เราเป็นจุดแข็งจริงๆนะครับเรื่องการแพทย์ทางเลือกในเรื่องอการนะครับอนุรักษ์วัฒนธรรมการท่องเที่ยวหรือว่าในเรื่องอื่นนะครับเรื่องอาหารการกินต่างๆเรื่องการดูแลคนแก่ต่างๆเราเนี่ยนะครับอันไหนที่เราเก่งเราถนัดนั้นโดยเพาะเทคโนโลยีนี่เราก็สามารถจะลงทุนไม่ได้เหมือนกันนะครับอยากจะให้การศึกษาเราเด่นด้านไหนเนี่ย รเราก็ต้องทุ่มทุนให้มหาวิทยาลัยเหล่านั้นเนี่ยมีศักยภาพนะครับก้าวกระโดดให้เป็นเหมือนนะครับมหาวิทยาลัยในหลายประเทศที่สร้างชื่อเสียงขึ้นมาติดอันดับโลกแต่เราจะต้องมองลักษณะการจัดการนะครับโดยเอาตัวอย่างจากประเทศเออมหาวิทยาลัยดังๆเช่น Cambridge อ x f o ฟอร์ดฮา r d y a ร์ดเยลส o r นฟอนะครับยูซี e ทั้งหลายพวกนี้นะครับเอามาเป็น พื้นฐานสําหรับการคิดและการวางแผนแต่เราจะต้องทําให้มันก้าวกระโดดนะครับด้วยภาพลักษณ์โดยลักษณะของการไปเรียนแล้วมันน่าสนใจนะครับนะครับแล้วเราก็มีตัวเลือกในแง่ของข้อได้เปรียบนะครับหลายด้านนะครับก็จะต้องดึงออกมาใช้ให้หมดอันนี้นะครับถ้าการศึกษาเราพัฒนาไปเป็นศูนย์กลางได้ยังมีคนที่อยู่ในอาเซียนในแอฟริกาในเอเชียจํานวนมากที่อยากจะไปลงทุนไปเรียนในประเทศไทยนะครับแล้วถ้าค่าใช้ใจ่ายเราสู้กับทางตะวันตกได้นั้นก็นึกดูกันแล้วกันนะครับว่า นะครับมันก็ต้องสร้างแบรนด์นะครับอันนี้เป็นเรื่องที่ผมเองค่อนข้างจะเพลชเนตนะครับอยากจะทําให้มันเกิดขึ้นให้ได้สําหรับบ้านเมืองเพื่อลูกหลานจะได้เก็บเกี่ยวแล้วการเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ของโลกนั้นวันนี้ไม่ควรจะจํากัดอยู่กับเฉพาะโลกตะวันตกในส่วนโลกตะวันออกนะครับประเทศอย่างจีนเองก็ยังต้องพัฒนาอีกเยอะนะครับแต่เขาก็ไปไกลแล้วเกาหลีใต้นี่ก็ถือว่าใช้ได้เลยนะครับแล้วก็มีประเทศอินเดียนี่ก็ยกระดับตัวเองขึ้นมาเยอะ นะครับพวกเราจะต้องยังฉวยโอกาสได้อยู่ครับในเวลานี้ถ้าคิดจะทำด้านที่9นะครับสังคมไทยสังคมเลยนะครับเรื่องความปลอดภัยเรื่องการเคารพสึ่งกันและการการใช้ชีวิตนะครับจะต้องถูกปฏิวัติให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้สังคมเปิดเพื่อการเข้าใจสังคมเพื่อนบ้านนะครับและสังคมโลกอันนี้เป็นเรื่องสําคัญเลยนะครับไม่ใช่ว่านะครับยกตนข่มท่านนะครับแล้วก็ทําลายตัวเองนะครับหลงตัวเองนะครับแล้วก็ มีจิตใจแคบแคบเนี่ยจะต้องเคารพหลักสิทธิทมน,นุษยชนและ,ะต้องมีการประยุกต์สังคมพูธและจุดแข็งของสังคมไทยให้เข้ากับหลักสากลทั้งนี้จะต้องมีการศึกษาวิจัยแล้วก็กาหนดเป็นเป้าหมายเชิงคุณภาพของพลเมืองไทยอย่างชัดเจนต้องการให้คนไทยมีลักษณะเป็นแบบไหนสังคมไทยเป็นแบบไหนต้องพูดกันให้ชัดคุยกันให้ตกลึกแล้วต้องทําเป็นวาระแห่งชาติแล้วก็ใช้ทุกปัจจัยที่เรามีทุ่มไปพัฒนาให้มันเกิดผลและจะต้องจับต้องได้ในระยะต่างๆนะครับระยะสั้น ปีปีเราจะเห็นผลอย่างไรวัดได้อย่างไร5ปีเป็นยังไง10ปีเป็นยังไง20ปีเป็นอย่างไรต้องมุ่งสร้างคนครับคนต้องเป็นคนมีคุณภาพอยากให้เป็นแผ่นดินทาแผ่นดินทองาศาสนาก็ต้องมาช่วยอยากให้มันเก่งเป็นนักวิทยาศาสตร์นะครับมีความรอบรู้ก็ต้องใส่เข้ามาอยากให้มีการเกิดจิตสํานึกประชาธิปไตยก็ต้องทำนะครับเรื่องกฎหมายก็ต้องเข้ามาช่วยนะครับทั้งหมดเนี่ยนะครับแต่เราจะต้องวางเป้า เพื่อให้คนไทยนนั้นเราพ้นจากความงมงายนะครับสังคมไทยมีความสงบเรียบร้อยปลอดภัยน่าอยู่นะครับแล้วก็มีน้ําจิตน้ําใจเอาจุดแข็งของเรามาใช้นะครับแล้วก็พัฒนาให้มันดีขึ้นแล้วก็ทําลายส่วนที่มันนะครับไม่ดีออกไปนะครับข้อสิบนี่สาคัญเถียงกันมากมายนะครับคนนั้นก็อ้างประชาชนคนนี้ก็อ้างประชาชนแต่ถึงเวลามาแล้วเนี่ยพูดหลักประชาธิปไตยด้านเดียวแล้วก็นะครับทำลายอีกหลายด้านไม่ได้ครับ หลักการประชาธิปไตยแบบสากลจะต้องถูกนํามาเป็นหลักเสาหลักให้กับประเทศชาตินะครับจนมันสืบทอดไปถึงรุ่นลูกหล,กล,กลานอย่างสมบูรณ์แบบการให้การศึกษาแก่พล,ลเมืองทุกหมู่เหล่าเนี่ยมันจะต้องทํากันอย่างเป็นระบบและจริงจังนะครับจะต้องให้เขาเห็นถึงผลดีของการเป็นสังคมประชาธิปไตยนะครับลักษณะต่างๆของประชาธิปไตยนะครับแล้วก็นหน้าที่ของประชาชนที่จักพึงมีนะครับแล้วก็อีกหลายเรื่องนะครับที่จะต้องทําอย่างเป็นระบบ สิ่งที่ผ่านมาที่มันเป็นสิ่งที่ทําให้เราอยู่ในวงจอรอุบาทก็ต้องนํามาสรุปเป็นบทเรียนทั้งนี้เพื่อให้การปฏิวัตินะั้นมันเกิดผลอย่างเด็ดขาดเพื่อที่ว่าวงจอรอุบาทจะไม่ได้กลับมาอีกนะครับเหมือนกับที่เราทําไม่เสด็จน้ำนะครับที่ผ่านมานะครับสองสแล้วก็มาเกิดผลในปี2557เป็นต้นนะครับข้อ11นะครับเราจะต้องจัดการกับการคอร์รัปชันครับประเทศทุกประเทศที่เป็นประเทศด้อยพัฒนาประเทศที่มีปัญหา นะครับมักจะมีปัญหาอยู่ที่การคอร์รัปชันประเทศที่จเจริญแล้วการคอร์รัปชันในอัตราที่ตรงตรงทื่อๆเนี่ยมันจะลดลงมันจะหายไปเยอะนะครับแต่ว่าขณะเดียวกันเราต้องนะครับมองอย่างเป็นระบบนะครับการป้องกันอย่างเดียวไม่พอจะต้องปลูกสร้างจิตสํานึกนะครับแล้วก็วางกลไกลทั้งระบบทุกอย่างเรารู้กันหมดนะครับมันมาอย่างไรบ้างมันกินบนโต๊ะตายโต๊ะอย่างไรนะครับก็จะต้องมานั่งคุยกันแต่ไม่ใช่ว่าเอาคน นะครับใครไม่รู้มันน่าตั้งกติกาแล้วก็ไล่ล่าอีกฝั่งหนึ่งแล้วอ้างว่าทําความดีแต่ไม่เคยที่จะวางกฎเกณฑ์แล้วตัวเองเข้ามาก็กินนะครับไม่ได้นะครับ,นะรบทําอย่างจริงจังโดยที่ต้องให้ประชาชนมีบทบาทในการร่วมกํากับอย่างเป็นแกนสารนะครับเราต้องเน้นไปที่การให้ประชาชนถนะ้เกิดจิตสํานึกแล้วก็จะต้องกํากับนี่ก็แปลว่าไม่ไปมีส่วนร่วมในการทําความผิดตรงนั้นด้วยนะครับได้ต้องดูแลนะครับถ้าเกิดว่าประชาชนไม่นะมักงง่ายไม่ไปหลวงรับสินบนหรือว่าใครรับสินบนแล้วมีโทษหนักเนี่ยมันก็จะ นะครับช่วยได้บ้างนะครับเราอาจจะเรียนรู้จากหลายประเทศการกํากับของประชาชนนั้นนะครับในรายการเราจะต้องมีการปฏิวัตินะระบบราชการข้าราชการพลเรือนทหารตำรวจการเมืองและแม้กระทั่งในวงการธุรกิจนะครับกฎมงกฎหมายต่างๆจะต้องทําให้มันกระชับนะครับถ้าเราตัดเรื่องการปฏิวัติได้เนี่ยพี่น้องมันเหมือนกับนะครับการนะการทําลายปิงที่มันดูดเลือดเรานะอยู่ทั้งตัวทุกสัดส่วนเนี่ยนะครับออกไป แล้วการเติบโตมันจะเกิดขึ้นครับการพัฒนาจะเกิดขึ้นและเป็นไปได้ดีกว่านะครับต้องตัดกลไกการคอร์รัปชันอย่างถึงรากถึงโคนอันนี้ก็ต้องแต่ละด้านเนี่ยนะครับก็แปลว่าจะต้องมีคณะทําง,งานนะครับผู้เชี่ยวชาญมาคิดกันเพื่อสร้างชาติให้กับรุ่นลูกร,รุ่นหลานนะครับถ้าเราเก้าวพ้นการเป็นสีก้าวพ้นการรักเจ้าไม่รักเจ้าอะไรไปแล้วแต่มองความจริงสิ่งที่ผมเสนอว่ามันเป็นสิ่งที่ต้องเกิดขึ้นนะครับเจ้าก็มาอยู่ในฐานะที่เป็นคนธรรมดาอย่าไปเป็นเทวดาอย่าไปใช้อํานาจ นะเลื่อยเปยื่อยนะครับในที่สุดแล้วก็จะเครดว่าตัวเองจะมีพิสิทธิ์เหนือคนอื่นถ้าคุณอยู่ได้ก็อยู่ได้ด้วยความดีถ้าความดีนะั้นะที่ง่ายที่สุดก็คือว่าอย่าไปยุ่งกับเรื่องกิจกรรมของประชาชนแค่นั้นเองนะครับก็ยังพออาจจะสารสืบเชื้อกันได้แต่ถ้าทางไม่ไหวแล้วก็ต้องก็ต้องไปนะครับเมื่อการมัยมมันหมดแล้วนี่ก็ต้องไปข้อ12นะครับประเทศไทยจะเป็นประเทศที่เน้นการค้าขายและร่วมมือกับทุกประเทศการให้เกียรติและการปกป้องไม่ประเทศทําให้ให้ทํามาหากินอย่างมั่นใจ จะถือเป็นภารกิจที่สําคัญอย่างยิ่งเราต้องให้ประเทศไทยเราเป็นประเทศที่น่าอยู่น่าลงทุนน่ามาเที่ยวนะครับแต่ขณะเดียวกันในประเทศไทยก็ต้องไม่เสียเปรียบนะครับเรื่องพวกนี้ต้องเอาคนเชี่ยวชาญมันสมองทุกหมู่ทุกเหล่าเนี่ยมาใช้ประโยชน์กันนะครับข้อ13นะครับประเทศไทยจะต้องวางเป้าหมายเป็นศูนย์กลางทางการค้าและการบริการการแพทย์การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและการส่งเสริมธรรมชาติการเป็นครัวโลก การสร้างศูนย์ดูแลผู้สูงวัยเป็นต้นการเป็นศูนย์กลางเหล่านี้แปลว่าเอาจุดแข็งของเรานั้นมาทําให้มันเป็นศูนย์กลางจริงๆอเอาให้จริงนโยบายนี้ต้องทุ่มทุนแล้วครับเมื่อตั้งใจจะทําทตรงไหนทุ่มทุนให้กับการวิจัยการวางแผนแล้วก็การปฏิบัตินําไปสู่ความเป็นเลิศในทุกด้านนะครับสำคัญที่สุดนะครับจะต้องต่อยอดนะครับจากจุดแข็งของทุกจุดที่เอามานะทำเป็น การลงทุนที่มันคุ้มค่าเนี่ยนะครับใส่เข้าไปเต็มที่แล้วก็ต้องมีการพัฒนาบุคคลบุคลากรกลไกฟา c ิลิตี้ต่างๆให้มันนะครับได้ผลจริงๆรับทําจริงๆเนี่ยเงินทองจะไหลมาเทมาพี่น้องนะครับข้อ14นะครับจะต้องมีการพัฒนาทรัพยากรบุคคลและการลงทุนด้านพลังงานทรัพยากรธรรมชาติอย่างจริงจังเป้าหมายคือการเพิ่มมูลค่าจากการจัดการทรัพยากรธรรมชาตินะครับสำคัญเลยเราก็รู้อยู่แล้วว่าเรามีทรัพยากรธรรมชาติไม่ใช่แค่น้ํามันอะไรทั้งนั้นนะครับแก๊ส มีทองคํามีดีบุกมีอะไรอย่างอื่นอีกทั้ทงเยอะทั้งแยะนะครับซับในดินสินในน้ําทั้งหมดนั้นการจัดการน่ะน,นะครับจะต้องเอาเงินมาเป็นของประชาชนนะครับเป็นงบส่วนกลางแล้วเป้าหมายที่เราจะต้องวางเอาไว้คือว่าการบริหารประเทศพัฒนาประเทศนอกจากกําจัดในเรื่องของการคอรัปชันอะไรแล้วแล้วก็เน้นเป้าหมายการพัฒนาให้มันสมเหตุสมผลตรงตามสิ่งที่มันควรเป็นนะครับแล้วก็มีโครงสร้างที่สารต่อเชื่อมกันทั้งหมดเนี่ยสิบสาด้านที่ว่ามันนี้ต้องให้มันเชื่อมกัน นะครับก็เรียกบูรณาการนะครับแล้วเราจําเป็นจะต้องมีงบประมาณที่มากขึ้นครับประเทศชาติจะพัฒนาได้ต้องใช้เงินใช้ทองในการพัฒนาแต่วันนี้เรางบประมาณเราอยู่2.2ล้านล้านแล้วเงินทองเนี่ยรวยกระจุกจนกระจายทรัพยากรถูกปล้นไปเนี่ยเราต้องพุ่งเป้าให้เราสามารถจะมีเงินบริหารประเทศได้เป็น2เท่านะครับเป็นอย่างน้อยต้องวางเป้าว่าปีหนึ่งจะต้องมีเงินมาบริหารประเทศเนี่ย4.4ล้านล้านนะครับ รัดดมมาจากทุกที่มันจะได้นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าคิดว่าครับเวลาไม่เกิน2ปีจะต้องทําตรงนี้ให้ได้เนี่ยนะครับอาจจะเร็วไปก็5ปีก็ได้ครับ5ปีนะครับเราจะต้องให้มีเงินบริหารประเทศมาจากเงินรายได้ต่างๆทรัพยากรธรรมชาติต่างๆนะครับถ้าต้องขุดน้ํามันขายกันเองก็ต้องขุดเพื่อที่จะเอาเงินมาพัฒนาประเทศแบบเห็นหัวเห็นหางกันเลยทุ่มกันเลยนะครับพี่น้องถ้าไม่ทําอย่างนี้ไม่ได้หรอกครับถ้าคิดกันแบบว่าโอ้ยมันไม่ได้มันยากเป็นไปไม่ได้ได้แต่คิดเนี่ยนะครับ เหมือนมีพี่น้องมาแสดงความเห็นทันทีที่ผมโพสต์ที่กลุ่มใน a c e b o o k นะครับก็ถ้าเราคิดอย่างนั้นเนี่ยมันก็เป็นผู้สยบยอมนะครับเป็นคิดแบบคนทั่วไปเนี่ยมันก็อย่างนั้น,นมันเป็นไปไม่ได้แล้วก็ไม่ทําแต่ถ้าเราว่าคิดว่านี่คือสิ่งดีถ้าจะต้องทํามันยากยากแน่แ,นแต่ทําได้เป็นไปได้เราก็จะคิดอีกแบบหนึ่งแล้วก็มาร่วมกันปฏิบัติแลวผมก็เชื่อว่าสิ่งที่ผมพูดมาเนี่ยนะครับไม่ได้จงใจหมายร้ายกับใครนะครับแม้รังสาบันกษัตริย์นั้นคุณก็มีที่อยู่ของคุณ คงไม่มีใครที่จะถึงขนาดเอานะกิโยตินไปตัดหัวแต่ว่าต้องอยู่อย่างสมเหตุสมผลนะครับข้อ15นะครับเท่าที่ผมคิดแบบคร่าวๆในช่วงนี้เนี่ยนะครับอาจจะมีข้ออื่นๆอ,อีกนะครับอะไรอีกนะครับว่ากันมาอย่างการปฏิวัติกองทัพปฏิวัติระบบราชการเนี่ยต้องใส่เข้าไปนะครับนั่นโนะดยเฉพาะกองทัพเนี่ยจะต้องเขียนให้มันละเอียดหน่อยนะครับแต่ว่าทั้งหมดแล้วจะต้องมาผูกโยงกับอํานาจของประชาชนอยู่ใต้การบงการของประชาชนและทุกคนต้องรับใช้ชาติก็ซึ่งก็คือประชาชนเป็นหลักนั่นเองนะครับ ข้อ15เนี่ยเมื่อคณะปฏิวัติประชาชนได้อำนาจมาแล้วจะต้องเนรโทษกรรมคนไทยทุกหมู่เหล่านะครับโดยอาศัยประชามาติของประชาชนไทยหลังจากที่มีการตัดสินอย่างเป็นธรรมแล้วแล้วก็ผูก้กระทําความผิดได้แสดงออกอย่างชัดเจนในที่สาธารณะว่าสำนึกผิดแล้วและคณะปฏิวัติจะต้องให้ประชาชนมีส่วนร่วมและอนุมัติกรอบการบริหารประเทศร่วมกันโดยเร็วภายในไม,ไม่เกิน2ปีนะครับซึ่งก็ถือว่าเรามีฐานนะครับแล้ว,วันนี้ขบวนปฏิวัติก็ ก่อนที่จะนะครับยึดอานาจมาได้ต้องคิดให้ล่วงหน้าก่อนให้มันเรียบร้อยกรอบอย่างนี้เพื่อจะให้ประเทศชาติมันเดินหน้าไปในสภาพะที่มันปกติแต่ว่าจะไปเป็นช่วงทรานสิชันเนี่ยสปีเนี่ยจะทําอย่างไรนะครับให้มันได้แล้วมันนูนได้กรอบอะไรใหม่ๆนะครับหรือว่าถ้าจะต้องยาวกว่านั้นจะให้ผู้แทนรัฐบาลที่มารักษาการชั่วคราวเนี่ยมาจากไหนให้มันมีความชอบทมที่สุดแล้วคณนะทํางานนี่จะต้องตั้งโดยการให้มีการมีส่วนร่วมคนมากที่สุด นะครับตรงไหนเป็นประชาธิปไตยได้ให้มีการเลือกตัวแทนมาได้จะต้องทําโดยเพราะยิ่งแต่ละด้านที่ว่ามาเนี่ยต้องอาศัยนะครับคนที่เป็นองค์คณะมาร่วมกันขี่เขียนนะครับไม่ใช่มาเร่งกันเอาเหมือนนะคนปัจจุบันกลุ่มเนี้ยใช้คนไม่กี่คนที่คัดเลือกกันเองเนี่ยนะครับยังไงมันก็นะครับไม่สามารถจะทําให้ประเทศชาติก้าวพ้นจากกรอบของกลุ่มผลประโยชน์ที่ต้องการจะกระชับระบอบให้อยู่กับชนชั้นของตนได้นะครับ จะต้องให้ทุกเรื่องเข้าที่เข้าทางและมีรัฐธรรมนูญฉบับประชาชนถาวรน,นะครับเพื่อเป็นเสาหลักที่มั่นคงในที่สุดนอกเหนือจากนี้ควรให้ประชาชนเป็นแนวร่วมการปฏิวัติเปลี่ยนระบอบเนี่ยได้มีส่วนร่วมรับรู้และปรับปรุงนะครับแต่งเติมเป้าหมายการปฏิวัติข้างบนนี้ให้มากที่สุดนับแต,ต่ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปก็แปลว่าที่เขียนมา15ข้อเนี่ยเป็นตุ๊ก,กตาเบื้องต้นนะครับแล้วให้พี่น้องมาร่วมกันร่างยุทธศาสาตร์เป็นอย่างนี้อย่างที่ว่าแต่ละข้อเนี่ยแล้ววิธีการที่จะทำเนี่ย จะทำอย่างไรขั้นตอนไทม์ไลน์มันเป็นอย่างไรสามารถจะคิดออกมาเป็นยุทธวิธีมาเป็นเป้าหมายเป็นไทม์ไลน์เป็นแผนการปฏิบัติงานนะครับออกมาได้แล้วแต่ละด้านจะต้องทำนะครับอันนี้ก็เป็นความเห็นเบื้องต้นนะครับซึ่งผมอยากจะแสดงวิสัยทัศน์ให้ปรากฏไว้วันนี้นะครับคนไว้ใกล้ๆกันนะครับโอบามาเขาแสดงวิสัยทัศน์เข้าทีฟังประมาณ5นาทีเนี่ย ก็เป็นลักษณะให้ความหวังว่าเขาเนี่ยได้ทําความสําเร็จมันมานะความหวังมันมีเศรษฐกิจนี่มันฟื้นในหลายดัชนีเนี่ยถือว่าดีกว่านะแล้วก็แทนที่จะเอาเงินไปเสียกับสงครามในอิรักแล้วก็ในอ่อัฟการิสถานเนี่ยก็ได้เงินคืนมาจานวนเยอะแล้วการสร้างงานต่างๆมันก็ดีมีความหวังแต่ว่าขณะเดียวก,กันนั้นนะครับเท่าที่ผมฟัง5นาทีเนี่ยถึงจุดที่ว่าจะต้องให้โอกาสเขาเรียกเป็นมิดเดิลคลาสอิคลาดมี่ ให้โอกาสคนส่วนใหญ่ได้มีโอกาสนะได้รับโอกาสในการพัฒนาศักยภาพสูงสุดซึ่งคล้ายๆกับขอ,ของที่ผมเขียนโดยบังเอิญนะไม่ได้คิดนั่นเองก็คือว่าจริงๆแล้วจะต้องให้คนรวยคนที่ได้เปรียบรวยกระจุกนั้นนะครับมาอยู่ในกรอบในกติกาที่เขาจะต้องยังร่ํารวยได้เหมือนเดิมเพราะมีฐานได้เปรียบอยู่แล้วแต่ว่าอะไรที่มันนะครับไม่ชอบมาพากลโดยเพราะถ้าเป็นสมบัติของชาตินะเป็นกฎกติกาโดยรวมเนี่ยหรือนะครับเรื่องของการกินรวบจะต้องถูกมาจัดระเบียบกันใหม่ ต้องเป็นทุนนิยมเสรีที่มีการแข่งขันที่โปร่งใสแต่โดยสรุปแล้วประโยชน์ของชาติผลประโยชน์ของชาติและการสร้างศักยภาพของคนในระดับล่างให้ขึ้นมาเป็นชนชั้นกลางนั้นจําเป็นจะต้องทําอย่างเร่งด่วนนะครับแล้วก็ยังไม่นับถึงว่านะครับโครงการต่างๆที่จะเอ,อืนะ้อที่จริงเนี่ยด้านการเมืองการปกครองเนี่ยที่บอกว่าเป็นประชาธิปไตยนั้นมันกว้างๆนะครับเรื่องการกระจายอํานาจการเลือกตั้งในระดับท้องถิน่นการโยนงบประมาณลงไปในระดับท้องถิน่น นอกน,นั้นทั้งหมดเนี่ยเป็นรายละเอียดที่สามารถจะคิดกันได้แต่เท่าที่ให้รายละเอียดมาเนี่ยด้านนะครับอำนาจเชิงอำนาจโครงสร้างอำนาจนี่สําคัญที่สุดก็เกิดมาช่วงข้อแรกๆนะครับแล้วก็เรื่องนะครับการเมืองการปกครองก็อธิบายขยายย่อยมาว่าจะต้องให้เป็นประชาธิปไตยสมบูรณ์เต็มที่นะครับแล้วก็เรื่องของอำนาจทหารนะครับมีอำนาจทางด้านกฎหมายองค์กรอิสระต่างๆนะครับซึ่งจะต้องถูกยุบเลิกอะไรไปเพราะว่ามันไม่เป็นประชาธิปไตย แล้วก็ไล่มาถึงโครงสร้างทางเศรษฐกิจสังคมการเมืองวัฒนธรรมการศึกษาการต่างประเทศก็เขียนเอาไว้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็นกรอบซึ่งขบวนปฏิวัติจําเป็นจะต้องให้ชัดนะครับยังไงเสียเนี่ยถ้าเราพูดในสิ่งเหล่านี้คนไทยที่มองว่าพวกเรานั้นรับใช้ดรทักษิณนะเป็นรับเงินเดือนคนนั้นคนนี้ใครมาเนี่ยก็จะได้รู้ว่านี่คือการคิดอย่างเสรีชน อย่างลูกหลานชาวบ้านชาวนาที่อยากจะเห็นประเทศชาติมันร่ํามันดีมั่งคัง่งลูกหลานได้อยู่ในสภาพที่เป็นประเทศพัฒนาแล้วกนะับชีวิตอยู่สุขสบายไม่ใช่รวยกระจุกจนกระจายแล้วก็คนที่นะครับได้รับความสุขสบายนั้นก็สุขสบายกันเหลือเกินบ้านหลังหนึ่งมีคนใช้นะครับสามสี่ห้าคนนะครับขณะที่นะครับคนที่อยู่รอบๆบ,บ้านตัวเองนั้นนะครับค่าแรงขั้นต่ำวันละ300ยยังแทบจะไม่ได้อย่างเงี้ยมันไม่ไหวนะครับก็หวังว่าพี่น้องจะเห็นว่ามันเป็นประโยชน์นะครับ ผมทาตรงนี้ขึ้นมาด้วยเจตนารมณ์ที่คิดถึงพี่น้องประชาชนทุกคนทุกสีทุกหมู่ทุกเหล่าว่าเป็นคนชาติเดียวกันนะครับเป็นพี่น้องกันแล้วก็อนาคตของลูกหลานเรามันก็เป็นนะเป็นลูกพี่ลูกน้องเป็นหลานพี่หลานน้องกันทั้งนั้นนะครับถ้าเรารักประเทศชาติกันจริงๆลองฟังสิ่งที่ผมเสนอแล้วเอาไปสารต่อนะครับชวนคิดชวนคุยก็พี่น้องก็ไม่จำเป็นต้องเห็นด้วยทั้งหมดแล้วก็บางอย่างผมร่างเนี่ยเอาเป็นว่ามาจากจินตํานึกพื้นฐานนะครับ โดยที่ไม่ได้มีการกลันกล่นกรองเลยไม่ได้มีการทบทวนเลยเขียนปุ๊บ15ข้อปุ๊บกดส่งเลยแล้วก็กระจายให้พี่น้องนะครับถือว่าเป็นทุก,กตาอันแรกแต่เป็นวิสัยทัศน์ที่อยู่บนความเชื่อพื้นฐานส่วนตัวนะครับไม่ได้เกี่ยวกับองค์กรใดหรือใครทั้งสิ้นนะครับก็ขออนุญาตนําเสนอไว้เพียงเท่านี้ขอบคุณที่ติดตามนะครับแล้วเราจะพบกันใหม่ในโอกาสหน้านะครับสวัสดีครับ